สวัสดีครับข่าวลึกปมลับมาพบกับผู้ชมทางช่อง News1 TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง u t u b e ASTV Manager Video ครับเดซัย,ยออกหมายเรียกพระธรรมชยโยให้ไปรับทราบข้อกล่าวหามีกำหนดนัดหมาย16พฤษภาคมนี้นะครับวันนี้พินกนภร,รัตน์เพรวนสุขบรรณาธิการนะสิลปพิพุจาการรายวัน360องศาจะมาวิเคราะห์แนวโน้มพฤติการของพระธรรมชยโยในคดีนี้ให้ฟังกันครับสวัสดีครับพินกครับ คาดการ,รว่าพระธรรมชโยจะเข้ารับทราบข้อกล่าวาหาไหมครับพี่คือเป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่เราจะคาดการได้นะครับเพราะท่านไม่ใช่ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานะฮะท่านเป็นเป็นเทพเป็นผู้ที่ร่วงรู้นรกสวรรค์นะครับ,รบแต่เราจาเป็นที่จะต้องพูดถึงในที่นี้อีกทีหนึ่งเนื่องจากว่านี่มันเป็นครั้งที่3ที่ทาง DSI ได้ออกหมายเรียกนะครับครั้งที่หก็ผ่านมาครั้งที่สอง ท่านก็ไม่มาโดยอ้างว่าเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคโรคหมุนนะแล้วก็เป็นแผลเลือรัางจากอาการของโรคเบาหวานอะไร,รต่างๆนะไม่สามารถที่จะมาพบพนักงานสอบสวนได้ส่วนทางพนักงานสอบสวนก็เข้าใจนะแต่ขณะเดียวกันก็ขอออกหมายจับไปทางศาลศาลก็ให้ความเมตตาว่าท่านคงไม่ได้หลบหนีไปไหนดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกหมายจับให้ ก็ให้ออกหมายเรียกไปก่อนนะครับก็มีการออกหมายเรียกครั้งนี้ก็คือวันจันทร์ที่16พฤษภาคมครับอีกทีหนึ่งนะฮะก็น่าจะมองได้ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่สิ้นสุดของการออกหมายเรียกแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามีการออกมา3ครั้งแล้วแต่ท่านก็ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับขบวนการยุติธรรมนะฮะทั้งที่คดีนี้เนี่ยเราต้องย้อนไปนิดว่า คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะมีหลักฐานชัดเจนนะครับหลักฐานจากที่นายสุภชัยศรีสุภาพอสอนเนี่ยซึ่งเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาของคดีนะฮะไปโกงเงินของสากรเครดิตยูเนียนของจันมาจำนวนเงินหลายพันล้านนะแล้วก็เอามาฝากไว้เอามาให้กับทางวัดธรรมกายและ พระธรรมชโยนะโดยการจ่ายเป็นเช็คซึ่งระบุไว้ชัดเจนส่วนตัวของพระธรรมชโยเนี่ยมีเช็คประมาณ20บใบรับไป400กว่าล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นซึ่งทาง DSI มองว่าเป็นเรื่องที่พระธรรมชโยนะฮรับรับของโจรแล้วก็ให้ความร่วมมือในการฟอกเงินกับนายสุภชัย ส่วนนายสุภชัยขณะน,นี้รับสาภาพกับสารติดคุก32ปีแต่เนื่องจากการรับสาภาพก็ลดโทษเหลือ16ปีนะเมื่อนายสุภชัยรับสาภาพต่างๆเนี่ยคดีพยานหลักฐานก็ค่อนข้างชัดมาถึงความร่วมมือกับกลุ่มที่ร่วมกระทําผิดอื่นๆซึ่งพระธรรมยโยเป็นหนึ่งในนั้นนะซึ่งจะโยกหรือจะไปพองทายอะไรต่างๆความผิดอะไรต่าง ให้กับบุคคลอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารจากเช็คที่จ่ายไปแล้วก็เข้าในชื่อของท่านธรรมชโยนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อตรงนี้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นศาลเนี่ยท่านให้ความเมตตาเพราะเห็นเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะเมื่อ DSI ขอไปอีกครั้งหลังจากที่พระธรรมชโยไม่เข้ามาพบ DSI นะฮะ ก็จะมีการขอหมายจับจากศาลอีกครั้งครับคราวนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าครั้งแรกศาลได้ให้ความเมตตาไปแล้วว่าไม่หลบหนีแต่ครั้งนี้ที่ขอไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าจะพิจารณาอย่างไรในโดยเฉพาะในเรื่องที่ท่านพยายามโยกเวลาไม่ให้ความร่วมมือกับการดำเนินคดีนะครับ ในระหว่างที่มีเวลาเหลืออยู่เนี่ยท่านก็ต้องไข้ครวญว่าถ้าหากมาพบพนักงานสอบสวนเสื้อในครั้งนี้นะมารับแจ้งข้อกล่าวหาก็จะมีผลที่ต่างไปเพราะว่าถ้ามารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็จะไม่คุมควบคุมตัวนะฮะก็จะปล่อยท่านไปไปปฏิบัติภารกิจศาสนกิจต่อไปได้แต่ถ้าท่าน ดื้ออาญาไม่ใช่ดื้อแพ่งนะดื้ออาญาไม่มาพบพนักงานสอบสวนแล้วเกิดมีหมายจับตามมาหลังจากที่ออกหมายจับแล้วนะก็เกิดพบปะกันแล้วจับขึ้นมาเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องควบคุมตัวแล้วก็ควบคุมตัวส่งที่ศาลศาลก็จะพิจารณาไปตามระบบนะฮะก็คือจะให้ประกันตัวชั่วคราวหรือไม่ให้ประกันตัวก็ก็ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า ท่านธรรมชโยก็จะต้องหากลยุทธ์ที่จะยื้อเวลาออกไปได้อย่างไรนะขณะนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของสิทธิานุสิ์ทั่วประเทศที่ออกมาร้องตามสารการตามที่ว่าการของทางการต่างๆว่าเป็นการการแกล้งนะกับพระธรรมชโยนะขอให้ความเป็นธรรมนะแต่ไม่กล้าเคลื่อนขบวนอะไรมากแต่อย่างไรก็ตามวันวิสาขาที่จะถึงนี้นะครับ ก็เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวที่พระทั้งหลายจะมาชุมนุมกันแล้ววัดธรรมกายก็มีพระสงฆ์จำนวนมากสามแสนสี่แสนรูปจะมาชุมนุมกันตรงนี้เกิดอาจจะเกิดประเด็นที่เราคาดไม่ถึงก็ได้สรุปแล้วก็คือเรายังคาดไม่ได้ว่าพระธรรมชโยจะมาตามหมายเรียกหรือเปล่าครับหรือจะโยกโยกแสดงความ ดื้อด้านอะไรต่อไปกับ,บการที่จะเข้าสู่ระบบรับแจ้งข้อกล่าวหาในปัญหากับ DSI ในวันนี้เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับนอกจากจะต้องติดตามพฤติการของพระธรรมชยโยแล้วคงต้องดูท่าทีของฝ่ายความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับว่าจัดการปัญหานี้อย่างไรเมื่อมีมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ขอบคุณพี่นกมากครับ คุณผู้ชมครับข่าวลึกปลมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News1 TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง YouTube ASTV Manager Video ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ